ก่อนกดดูอย่าลืมกด subscribe เย้สำหรับมหิดลนี้แบบยกให้แคลคูลัสเลยตอนปีหนึ่งเป็นอะไรที่แบบก็คือวิทยาจุฬาเนี่ยเหมาะสำหรับคณะให้ผู้ชายเข้ามาจริงๆถ้าแบบคุณเข้ามานะคุณบุฟเฟ่เลยขอเป็นแบบคอมรูมบ้างโอเคลืมเลยเนี่ยลืมขายไปสวัสดีค่ะแป้งวิทยาจุฬาค่ะสวัสดีค่ะพี่อิงวิทยามหิดลค่ะจะเป็นคำไหนไม่ได้เลยค่ะนอกจากคำว่าหาทำเก่งค่ะความหาทำนะคะก็คือแบบด้วยความที่แบบวิทยาถ้าแบบมองเข้าไปนะคะก็จะมีแบบกระเลยอยู่ค่อนข้างกาแล็กซี่ความหาทำก็คืออยู่เฉยๆไม่เป็นต้องเวอร์ต้องวางต้องที่หนึ่งกระเทยก็แบบไม่เคยตรงธีมเนาะรัดกันมึงมึงกางเกงเสื้อยืดนะปั๊บมาจ่าบิกินี่ก็มาชุดพาเลทชุดดำมาหมดจริงๆคล้ายๆการของมหิดลนะคะ3คำก็คือคำว่าจุกสับนี้จุกในที่นี้เนี่ยก็คือว่าเนื้อหาจุกๆวิชาการเนี่ยจุกๆไม่ว่าจะอยู่สาขาไหนคือแบบอัดแน่นจุกๆแน่นอนสับนี่ก็คือกิจกรรมสับๆเยอะมากไม่ว่าจะกิจกรรมแบบในนอกมีค่ายต่างๆมีคอนเสิร์ตของคณะเนาะแล้วคำว่านีเนี่ยคือมาจากคำว่าชินีก็คณะนี้เนี่ย 90% น่ะจะเป็นผู้หญิงอีกประมาณแบบ 10% ก็จะเป็นแบบผู้ชายแบบน้อยมากเหมือนกันปะไม่เหมือนของน้องก็คือเข้ามาดูลายชื่อแล้วนะชื่อผู้ชายนายแน่นอนต้องได้สักหนึ่งเข้ามาป้าเป็นการเลยขายกันก็มีเหมือนกันจริงคือกลุ่มเพื่อนแบบ10คนอย่างเงี้ยชนีมีประมาณ2ที่เหลือแบบ ใช่ก็จะเฮฮาจริงๆ enjoyค่ะสำหรับมหิดลเนาะวิทยาก็จะมีแบบถ้าแบ่งแบบแยกก่อนก็จะมีเป็น2ภาคเป็นภาคไทยกับภาคอินเตอร์เนาะเหมือนกันเลยเหมือนกันใช่ไหมภาคไทยก็จะมี6ภาคอินเตอร์ก็มี6ภาคเหมือนกันก็ถ้าใครน้องๆคนไหนอยากรู้นะว่าแบบว่ามีภาคไหนกันบ้างก็ไปดูได้ที่แคสเตอร์เนาะขายเก่งไปอีกเขาต้องจ้างอีกแล้วนะต้องจ้างต้องซื้อจุฬาเนี่ยมี14ภาควิชาก็มีอินเตอร์เหมือนกันส่วนจะแบบอะไรอุบสวยก่อนอยากรู้ต้องไปที่แคสเตอร์ของจุฬาภาคไหนฮอตเอาก็ต้องภาคตัวเองภาคไหนไบโอคุณพี่ส่งเข้าประกวดตลอดภาคเนี้ยมันปังพูดแล้วแบบว่าของคุณพี่อะของคุณพี่ใช่ไหมจริงๆอ่ะมันก็แล้วแต่ปีว่าแบบความต้องการของเด็กๆอ่ะแบบปีไหนภาคไหนฮอตแต่ว่าถ้าอิงปีเราก็ต้องเคมีไม่ได้คุณพี่ต้องเอาแชมป์ทุกปีเคมีก็คือจะแบบหน้าตาดีนิสัยดีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแล้วก็ขายเลยขายตัวเองก่อนไม่ไหวคุณพี่อันนี้คือต้องพักก่อนขึ้นชื่อนะคะ1เดียว The One and Only ปี1แล้วก็ปี2คือคนลงทะเบียนนี่คือ 1,000 ถอนไปแล้ว500 F ไปแล้ว300อีก200คือ A1 A2 ที่เหลือ C ด็อกนี่ก็ได้ด็อกมาบอกได้ไหมเนี่ยบางคนก็คือปี4อย่างต้องแบบมาเรียนฟรีอยู่นะคือแบบมันโหดจริงอ่ะสำหรับมหิดลนี้แบบยกให้แคลคูลัสเลยตอนปี1เป็นอะไรที่แบบกูไม่ไหวแล้วพากูไปติวหน่อยแบบอ่านตั้งแต่แบบเช้ายันเย็นก็ได้มาแค่ B อุ้ยเยอะนะแต่คนอื่นก็ได้ A ก็เยอะอะไรอย่างงี้แต่ก็รู้สึกว่าผ่านมาได้ก็กูเก่งอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์เด็กวิทยาส่วนใหญ่อะเด็กเนิร์ดจริงป่ะข่าวที่ไหนอะตกข่าวมากเอาดีๆใครบอกไม่นะไม่ได้เนิร์ดขนาดนั้นคือมีแบบหลายแบบมากก็เหมือนคนคณะอื่นแหละคิดว่าเนิร์ดก็อาจจะมีบ้างเปรี้ยวก็มีแซ่บซ่ามีหมดแต่จริงๆแบบที่คณะเราอะคือหายากมากเลยนะคนเนิร์ดอะคือแบบแทบจะแบบ0.0001ส่วนใหญ่คนจะชอบบอกว่าวิทยาต้องแบบเนิร์ดนู่นนี่นะแต่จริงๆมันแล้วแต่อินดิวิดวลมันแบบมันตัดสินไม่ได้ป้ามองเข้ามามันไม่ได้จริงๆอันนี้ก็แบบไม่ใช่ประสบการณ์ของตัวเองแต่ว่าอยู่ในจุดนั้นพอดีอันนี้จะเล่าของเพื่อนเรากันเนาะก็คือตอนปีหนึ่งอ่ะมันจะมีแลบเคมีตัวนึงก็คือให้หาสารก็คือเขาจะผสมสารอะไรก็ไม่รู้อ่ะในขวดนึงแล้วให้หาว่าในเนี้ยมีสารอะไรบ้างมันก็จะแบบมีทั้งสารไวไฟอันตรายนู่นนี่นั่นแล้วทีเนี้ย
มันเป็นสอบใช่ไหมคุณพี่คือเพื่อนหาได้แล้วตัวนึงแล้วเหลืออีกตัวนึงไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าหามันจนขั้นสุดท้ายแล้วแล้วมันแบบมาแยกกันที่เกลือกับน้ำตาลแล้วคือในห้องอ่ะเขาจะไม่ให้แบบว่ายุ่งกับสารเคมีมากเพื่อนทำไงรู้ไหมมันจะหมดเวลาแล้ว5นาทีสุดท้ายเอาวะนิ้วก้อยจุ่มลงไปแล้วเข้าปากแล้วนะใช่ไม่คือแบบน้องอย่าอันนี้คือแบบห้ามแล้วแต่ไม่ฟังเพราะเพื่อนกลัวเอฟมากกว่าเพื่อนยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมตอนนี้ยังอยู่เพื่อนยังอยู่เพื่อนไม่ซิ่วโอเคยังอยู่แล้วเป็นตำนานตำนานตลอดไปจริงๆตำนานที่ยังมีลมหายใจมาหาของหนูนะก็เป็นแล็บเคมีแต่ก็ไม่รู้ว่าพีคมากไหมตอนนั้นเป็นแล็บอินออก็นั่งทำทุกคนก็จะแบบมีเบนซ์เป็นของตัวเองใช่ไหมแล้วเขาก็จะให้สังเคราะห์สารทุกคนก็สังเคราะห์อันนี้ก็สังเคราะห์มาเพื่อนก็ได้กันแบบเป็นสารสีเหลืองเต็มเลยขึ้นมาแล้วแบบเชื่อไปของกูเป็นสีขาวไม่มีอะไรเลยแล้วทุกคนก็แบบว่าต้องส่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องเอาสารเนี่ยช่างเป็นกรรมแล้วไปวัด melting point นี่ก็แบบพี่กูไม่มีส่งเอาเลยค่ะเกิดการจุ๊บเกิดขึ้นมึงขอหน่อยขอหน่อยแล้วก็เอาไปส่งเขาคลิปออกไปเนี่ยการเห็นแล้วแบบเรื่องนี้ก็ปิดมาเหมือนกันนะเรื่องเพื่อนชิมสารในห้องแล็บอ่ะความลับมันไม่มีในโลกไงถ้าจุดเด่นนะนี่แบบพูดแบบในแง่วิชาการก่อนในความรู้สึกนะคิดว่ามหิดลน่ะมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าปีหนึ่งอ่ะมันจะแบบว่าเรียนรวมยังไม่มีใครเลือกสาขาเข้ามาในนามวิทย์มหิดลปีหนึ่งก็จะเรียนที่ศาลายาใช่ไหมประมาณ 2-300 คนก็จะได้เรียนทุกวิชามีแล็บทุกตัวเลยแล็บฟิแล็บไบโอแล็บเคมีอย่างเงี้ยแบบให้เราได้ลองอ่ะให้เราได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเราโอเคกับตัวไหนเราชอบตัวไหนตัวไหนเราเรียนไหวอย่างเงี้ยแล้วพอปี 2-3-4 แล้วค่อยที่จะไปเลือกภาคประมาณเลือกที่หลังเหรอใช่แบบเข้าไปแล้วก่อนเข้าไปก่อนปี1เรียนรวมกันหมดเลยแล้ว 2-3-4 ก็จะแยกไปเป็นแบบแต่ละภาคเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนี่คิดว่าอาจารย์ของมอเราแบบน่ารักทุกคนแบบเฟรนลี่มีความแบบเข้าใจเด็กอ่ะแล้วก็คือไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรคือเข้าไปหาอาจารย์ได้เลยเขาพร้อมรับฟังแบบจะเป็นปัญหาแบบครอบครัวปัญหาชีวิตปัญหาเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงนะที่จะบอกเลยก็คืออุ๊ยอย่าพูดดังนะคะนี่ค่ะนี่ไงได้ไหมได้อยู่แปลว่าอะไรได้อยู่ก็ต้องได้สิของจุฬาล่ะอะไรดีของจุฬาก็ต้องน้องนีน้องนีแล้วก็เลยอันนี้อยากขายก่อนได้ไหมวิชาการคือเก็บไว้ก่อนก็คือวิทยาจุฬาเนี่ยเหมาะสำหรับคณะให้ผู้ชายเข้ามาจริงๆถ้าแบบคุณเข้ามานะคุณบุฟเฟ่เลยก็คือเด็กวิทยาแบบเรารู้สึกนะว่าคือแบบหน้าตาดีก็เยอะอะไรก็แบบก็ดีสวยเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่างงไม่มีหลัวคือแบบเกิดทั้งคณะเนาะคือแบบมีแต่ก็เลยเอ้ยน้องนี่เอ้ยแล้วแบบแต่งแข่งกันแต่ไม่มีใครดูไม่มีใครดูต้องทำไงคะไปกินข้าววิทย์วะค่ะได้ไหมไม่ได้อักษรเอาไปหมดแล้วพี่หมีบอกแล้วว่าผู้ชายต้องเข้าคณะนี้เตือนแล้วนะเข้ามานะขอเป็นแบบความรู้บ้างโอเคลืมเลยเนี่ยลืมขายเลยเนี่ยความรู้ก็ต้องแน่นอยู่แล้วเพราะว่าคือที่แบบจุฬาจะไม่มีคะแนนเกรดเลยก็คือสอบ 100% ไม่มีอะไรมาช่วยอ่ะดังนั้นแบบการที่จะจบออกไปอ่ะจะขายก็ได้อ่ะแต่แบบอันนี้มันคือเรื่องจริงอ่ะก็คือคุณภาพเน้นๆเลยที่ออกไปอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้ก็คือเขาไม่ให้จบอ่ะส่วนอาจารย์ก็คือช่วยเต็มที่คือปรึกษาทุกอย่างเหมือนมหิดลเลยก็คือตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบแฟนมีกิ๊กแฟนนอกใจส้วมอยู่ไหนถามอาจารย์คือแบบตอบหมด very good number 1ส่วนใหญ่เข้ามาซิ่วเยอะมั้ยว่าไปเยอะแบบปีหนึ่ง300กว่าๆพอเข้าภาคปุ๊บ200อะไรวะงงอันนี้ยังเหลือเยอะนะเหลือเยอะคือจุฬาก็คือเข้ามา1,000แล้วแบบปี2เหลือ300ปี4เหลือ200กว่าแล้วคือแบบจากของภาคเรานะตอนปีหนึ่งก็คือ60กว่าแล้วตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ20กว่าแค่ภาคเรานะคือแบบไม่รวมกับภาคอื่นแต่ถ้าเกิดโดยรวมอ่ะก็คือก็หายโอ้โหหายสาเหตุก็คือต่างๆก็นะรอไปหมอเรียนไม่ไหวคือแบบเข้ามาแล้วไม่ชอบไม่อินแล้วอย่างเงี้ยแบบไหนถึงจะอยู่รอดและอยู่ได้คนที่มีแพชชั่นในเรื่องนั้นแล้วก็ชอบจริงๆทำมันได้ดีด้วยแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราชอบแล้วเรายังทำมันได้ไม่ดีเราก็จะเอาชีวิตรอดยากอย่างเช่นมือแต่มีนตีนแต่เอฟอันนี้ก็คิดว่าแบบก็ต้องมีความใจรักแหละใจรักไม่พอก็ต้องอดทนเนาะอดทนคือถึกนะต้องมีความอดทนต้องใจรักกับสิ่งนั้นก่อนเพราะว่ามันต้อง
อยู่ไปอีก4ปีเนาะแต่ว่าถ้าแบบจบไปอ่ะก็คือเป็นแบบเป็นมัลติเพิลเลยนะก็คือแบบคืออย่ามองที่ภายนอกว่าผู้หญิงหน้าตาแบบนี้ร่างเล็กแบบนี้นู่นนี่นั่นจะแบบทำอะไรไม่ได้ไม่รับเอ้ยดูแบบคุณหนูว่ะไม่เอาอย่างเงี้ยคือจริงๆคือทำได้ทุกอย่างนะเด็กวิทยาก็คือผ่านอะไรมาเยอะมากๆคือลบสู้เก่งจริงๆอย่างทั้งวิชาการทั้งชีวิตเนาะจริงๆกิจกรรมก็คือเยอะมากน้องๆค่ะถ้าไม่ชอบจริงๆหนีไปแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบจริงๆพี่แนะนำว่าตั้งแต่อนุบาลนอนไว้รอเลยสะสมเป็นแต้มบุญมาเก็บแต้มนอนที่เหลืออย่างอื่นมาหาเอาในมหาลัยสิ่งเดียวที่หนูจะหาไม่ได้คือนอนค่ะก็สำหรับน้องๆนะคะที่สนใจอยากเข้าวิทยามหิดลมีความแบบอุ๊ยฉันชอบวิทยาศาสตร์แต่ว่าฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะชอบในตัวไหนอะไรก็อยากฝากวิทยามหิดลน้อยเป็นหนึ่งตัวเลือกว่าให้แบบลองเข้ามาดูถ้าเข้ามาแล้วก็จะมีแบบกิจกรรมอะไรให้น้องๆทำเยอะแยะมากมายแบบรับรองว่าสนุกและพี่ๆทุกคนอ่ะต้อนรับน้องๆแน่นอนแล้วก็ถ้าใครอ่านหนังสืออยู่เนี่ยก็บอกว่าสู้ๆนะตั้งแต่อ่านหนังสือแล้วก็เหมือนที่น้องเขาบอกก็คือนอนเยอะๆพอเข้ามาแล้วก็อาจจะแบบหาเวลานอนไม่ได้เลยอย่างนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวระหว่างวิทยาจุฬาแล้วก็วิทยามหิดลเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่เป็นทีมวิทยาจุฬาชอบความหาธรรมอย่าลืมกดห่วงใยกันเข้ามานะคะแต่ถ้าน้องคนไหนนะคะเป็นทีมวิทยามหิดลนะอย่าลืมกดว้าวมาเนาะแล้วก็ฝากอย่างนึงเนาะสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Tcaster เนาะหรือติดตามช่องทาง YouTubeTcaster Official Subscribe ใดๆติดตามใดๆตริง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 สั่นกระดิ่งสำหรับเรานะคะวันนี้เราสองคนเนาะไม่ขอช้างไม่ขอหมาแต่ขอ